สวัสดีค่ะไม่เจอกันนานเลยนะช่วงนี้ใช่ช่วงนี้ไม่มีอีเวนต์เลยเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้อัปเดตชีวิตหน่อยตอนนี้กำลังถ่ายละครค่ะเมื่อตะวันรับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวค่ะชื่อยาวแล้วก็เรียนจบแล้วขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างเรียนจบแล้วเรียนจบแล้วค่ะก็รับปีหน้าค่ะตอนนี้ก็จะแบบเงาๆนิดนึงไม่ได้เจอเพื่อนไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ค่ะแต่โล่งใจไปเปราะนึงไหมเหมือนแบบอะไรอย่างเงี้ยโล่งใจไปเปราะนึงค่ะเพราะว่าตอนที่เราเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเราก็จะต้อง manage เวลาใช่ไหมคะตอนนี้ก็แบบเอ้ยจบแล้วแต่ว่ามาลุ้นว่าแบบได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งไหมนะตอนนี้คือเรายังไม่รู้ใช่ไหมหรือว่ารู้คือเราอ่ะถ้าตามเกณฑ์อ่ะรู้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวรอมหาลัยคอนเฟิร์มอีกทีนึงดีกว่าค่ะมีเปอร์เซ็นต์เหมือนแบบมีเป็นขับเตรียมของขวัญรับแบบอันนี้เลยนะโอ้เทนดูเรชั่นอะไรใช่ค่ะก็พี่แฟนขับก็ถามอยู่ค่ะว่ารับวันไหนแต่ตอนนี้ยังไม่มีวันที่แน่นอนค่ะเพราะว่าพี่รุ่นพี่ที่จบปีที่แล้วก็เพิ่งรับปีนี้ค่ะใช่ตอนนี้ก็คือทำงานเต็มที่เลยใช่ค่ะแล้วช่วงที่ขาดงานในการที่บอกว่าต้องรักษาผลการเรียนด้วยต้องทำงานเรียนช่วงโควิดก็ถือว่าไม่ได้หนักมากค่ะเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพเนี่ยเขาแบบมีช่วยเกี่ยวกับนักแสดงที่เราต้องทำงานไปด้วยเขาก็จะมีแบบเข้าโครงการของเขาค่ะไอฟิตเรียกว่าไอฟิตใช่ค่ะแต่ว่าก็จะมีบางวิชาที่เราจะต้องไปเรียนกับเพื่อนปกติค่ะตอนนั้นก็จะคิดเครียดหน่อยค่ะแล้วก็แต่ว่าโชคดีที่กองเขาช่วยเข้าใจค่ะบางทีแบบมีติดไปสอบวันที่ต้องถ่ายก็แบบเราก็ขอเขาว่าวันนี้สอบขอไปนะเขาก็จะดูคิวให้แล้วก็ให้เราไปเป็นไงพอเรียนจบแล้ววางสเต็ปต่อไปเลยไหมอะไรทำอะไรยังไงเดี๋ยวตอนนี้คือพร้อมรับทุกงานเลยจริงๆค่ะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นละครหนังอะไรติดต่อมาได้เสมอเลยคือเปิดรับจริงๆใช่เราพร้อมมากๆค่ะแสดงว่าไม่ได้แทนที่จะแบบเรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ยังค่ะแต่ว่าคุณแม่ก็อยากให้เรียนต่อเหมือนกันนะคะแต่กำลังดูอยู่ว่าจะมอกรุงเทพไหมหรือว่าจะยังไงดีค่ะแต่ว่าถ้ามีงานเยอะก็อาจจะรับงานก่อนแหละทำงานก่อนค่ะตอนนี้มีละครหลายเรื่องเลยถ่ายจบไปแล้วบ้างมีอะไรบ้างที่ถ่ายจบไปแล้วนะคะก็มีนี่เลยค่ะพรหมลิขิตค่ะตุลาคมนี้ค่ะก็คือเดือนนี้แหละค่ะแล้วก็มีรักท่วมทุ่งค่ะที่ออนแอร์ปีหน้าอุบัติรักเกาะสวรรค์ค่ะเท่านี้ใช่เท่านี้แหละเอาแล้วนี่ตอนนี้ก็ถ่ายเมื่อตะวันรับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวฮอตอยู่งานก็เยอะอยู่นี่แต่ว่าตอนนี้เรื่องเดียวนะก็จะติดต้องไปหมดแล้วใช่ใช่ค่ะใช่พูดถึงพรหมลิขิตอะไรเรามาแจมอะไรยังไงกับเขาบ้างค่ะก็พรหมลิขิตนะคะนางฟ้ารับบทเป็นแม่หญิงแพจีนค่ะแม่หญิงแพจีนก็เป็นลูกสาวของพี่ชายชาตโยดมค่ะเป็นเขาเรียกว่าโกษาจีนค่ะใช่แล้วก็จะเป็นรับบทนางแอบรักนางแอบรักแอบรักพี่ฤทธิ์ใช่พี่ฤทธิ์ก็คือพี่โป๊ปนั่นเองค่ะใช่ค่ะแล้วก็แบบเหมือนครอบครัวเราก็เขาเรียกอะไรนะสนับสนุนด้วยเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆแบบเมียพระราชทานอะไรใดๆค่ะจะต้องมาดูกันว่าเส้นเรื่องจะเป็นยังไงแต่หนูแบบอยากให้คนดูเอ็นดูตัวละครตัวนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเด็กมากๆแบบอารมณ์ของเขาหรือการแสดงออกของเขาบางทีมันก็เลยอาจจะแบบทำให้คนดูถ้าไม่เข้าใจอาจจะกลัวไม่ชอบใช่แต่หนูว่าด้วยจุดมุ่งหมายของเขาจริงๆเขาไม่ได้มีอะไรเลยตัวละครตัวนี้ค่ะใช่มีความดีใจไหมได้บอกว่ากับร่วมเขาเรียกอะไรมาร่วมในโปรดักชันที่มันแบบหลายๆคนรอดีใจมากเป็นเกียรติมากๆค่ะที่ได้มาเล่นพรหมลิขิตค่ะเราเป็นแฟนคลับบุพเพสันนิวาสอยู่แล้วเราลงสตอรี่พี่เบลพี่โป๊ปตลอดเวลาตอนนั้นน่ะแบบต้องกลับไปดูสดค่ะเราก็เคยพูดกับคุณแม่ค่ะว่าแบบถ้าเราได้ไปเล่นสักนิดหนึ่งแค่แบบเดินผ่านก็ได้ค่ะหนูก็รู้สึกดีใจแล้วเพราะว่าตอนนั้นแบบ
มีพี่ที่เขาเล่นแบบนั่งเรือผ่านทุกคนก็แบบไปตามหาคอนแทคว่าแบบเฮ้ยเขาเป็นใครนู่นนี่นั่นยังไงใช่เราก็เลยแบบเออถ้ามีโอกาสก็ดีเนาะแล้วอยู่ดีๆช่องติดต่อมาก็คือแบบว้าวถ้าตอนนั้นไม่ได้ดูเลยว่าเป็นบทอะไรค่ะแค่แบบว่าโอ้ใช่ค่ะแบบได้เป็นส่วนหนึ่งก็ดีใจแล้วค่ะให้มานั่งเฉยๆก็ได้ได้ไม่ต้องมีบทพูดก็ได้แต่ว่ามาทุกตอนได้ไหมล่ะแต่เรื่องนี้ได้ใส่ชุดไทยเนาะครั้งแรกเลยไหมหรือว่าเคยแบบว่าอะไรก่อนอันนี้มาบ้างไหมแบบเป็นยศขนาดนี้อะไรเงี้ยของหนูจะเป็นจีนๆใส่แบบว่าใช่ค่ะเป็นแบบกำลังภายในฟิลๆนั้นเลยอ่ะใช่เป็นแบบคล้ายๆซีรีส์จีนที่เขาชอบใส่กันนะคะสมัยก่อนจะแปลกกว่าเพื่อนใช่ค่ะคนตอนแรกเราก็คิดว่าเราจะได้ใส่ไทยๆเหมือนกันแต่ว่าที่ใส่ไทยๆก็ไม่เคยเล่นละครที่แบบแต่งตัวไทยๆด้วยใช่ค่ะตอนแรกก็เซอร์ไพรส์แหละแต่พอใส่จีนก็เซอร์ไพรส์กว่าเพราะไม่ได้เตรียมตัวมาว่าอ๋อใส่จีนค่ะทีนี้คนก็จะถามว่าเราคนนั้นน่ะที่ใส่ชุดจีนๆน่ะเขาคือใครนะเอ้ยใช่ค่ะแบบติดเทรนด์ Twitter น้องคนนั้นที่ทำผมสูงๆน่ะใครนะรอคอยเนาะรอคอยให้คนตามหาใช่ค่ะก็ถึงคนรู้จักแล้วก็ตามหาหนูได้นะคะแบบว่าฟอลโล่ได้ค่ะ IG น้ำฟ้าด้วยสกอร์ธัญพัฒน์ค่ะติดตามได้แต่ช่วงนี้คนเขาก็จับแบบจริงกันหลายคนเหมือนกันนะมีน้องวิวอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็หนูว่ามีบ้างแหละเพราะว่าหนูเจอริว3เรื่องแล้วไงใช่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาทุกการเติบโตค่ะทุกการเติบโตเป็นไงเคมีแค่ใจมันได้ใช่ไหมสำหรับกับริวนะกับริวก็คือต้องเสียงเมื่อกี้แบบซุปริวนะกับริวคืออายุเท่ากันใช่ก็เลยแบบเป็นคนเดียวในช่องที่อายุเท่ากันนะคะแล้วก็สนิทกันมากๆเป็นเพื่อนกันเลยแล้วพอแบบเราไม่คิดว่าเราจะได้เจอกันทุกเรื่องขนาดนี้ค่ะใช่มันก็เลยกลายเป็นว่าสนิทกันมากขึ้นแล้วพอแบบเราเริ่มเห็นว่าเอ้ยมีกระแสคนจับจินด้วยค่ะก็แบบเซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าเขาเห็นอะไรบางอย่างในตัวพวกเราหรอแปลว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วมันจะมีความแบบว่าอาจเขาหนูว่าเขาอาจจะชอบโมเมนต์คู่กัดคู่กัดแหละใช่ค่ะปกติจะตีกันตลอดเลยหรอก็ไม่ขนาดนั้นค่ะแต่ว่าก็ส่วนใหญ่หนูว่ามันจะเป็นฟิลแบบเพื่อนกันที่อย่างเวลาเราสนิทกันมากๆใช่ไหมคะเวลาแบบมีงอนกันเราก็จะง้อกันเลยเหมือนแบบจะแบบเฮ้ยหายได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เดี๋ยวเราจะไปเจอเขาในเรื่องอะไรบ้างเมื่อตะวันรับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวค่ะได้เจอกันค่ะริวก็รับบทเป็นคิมหันคุณคิมหันในเรื่องนี้หนูรับบทเป็นน้ำฟ้าใช่ชื่อน้ำฟ้าค่ะเป็นตัวเองไหมคะแอบคลายนะคะเพราะว่าตัวละครจะเป็นตัวละครพลังบวกแหละเราก็แบบอยากมอบพลังบวกให้กับทุกคนค่ะแล้วก็แบบรอยยิ้มที่สดใสอะไรคะเดี๋ยวไปเจอน้องฟ้ากันได้ค่ะก็ฝากทั้งคมลิขิตแล้วก็ฝากเมื่อตะวันรับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวด้วยค่ะ